กรอนสอนเด็กไทยหาใครเทียบเปรียบปานสุนทรภู่ท่านคือครูการกวีศรีสมัยกวีสยามนามระบือโลกลือไกลขอน้อมใจจารึกคุณสุนทรเอ่ยเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและสวัสดีนักเรียนโรงเรียนการเวลาวิทยาลัยค่ะดิฉันเด็กหญิงกฤษพันธ์โยธินานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะกิจกรรมวันสุนทรภู่ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำหรับปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้นในวันที่28มิถุนายน2566โดยมีกิจกรรมสักการะครูกรสุนทรภู่เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความเคารพต่อครูกรผู้เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านการใช้ภาษาไทยในการแต่งบทร้อยกรองโดยผู้อ่านบทสักการะคือเด็กหญิงชัญญานุชบรรทัดจิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1ค่ะป้ายนิเทศแสดงความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จัดแสดงไว้ที่อาคาร3ชั้น2และระหว่างวันที่3ถึง29กรกฎาคม2566จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยร่วมกับกิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติได้แก่1กิจกรรมกวีเยาวชน2กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพวาดตัวละครในวรรณคดี3กิจกรรมไทยร้อสนอกรัน4กิจกรรมการคัดลายมือ5กิจกรรมการแต่งคำขวัญรักภาษาไทย6กิจกรรมการร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและ7กิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทยขณะนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีสักการะครูกรสุนทรภู่ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะครูยืนบริเวณหน้าภาพของท่านสุนทรภู่ต้องจำยอมโดยไร้เหตุผลสักวันหนึ่งคงต้องเสียใจไม่เคยกลัวบาปกรรมที่ตามมารักที่ควยคว้าเป็นแค่ภาพลวงตาหลอกตัวเองกูอยากจะได้ขอเรียนท่านประธานที่เคารพวาระครบน้อมประณตสุนทรศรีให้ทราบซึ้งกรุณาร่วมพิธีเป็นประธานจินตกวี4แผ่นดินรังสรรค์งานรำลึกในวันนี้มุ่งหมายเพื่อสดุดีศรีโกสินกวีเอกสุนทรภู่ครูกรวินด้วยดวงจินอันกตัญญูตามีงานสำคัญจะเสร็จลงตรงนี้ได้ด้วยแรงกายแรงใจขมันขมีคำแนะนำช่วยเหลือจุนเจือดีขอบพระคุณที่ปราณีปรีเปรมใจณบัดนี้การงามถึงยามแล้วเรียนเชิญท่านประธานแก้วแพร่ผ่องใสกล่าวเปิดงานเสริมสร้างขวัญกำลังใจเป็นเกียรติรึงดวงหทัยในกาวินนักเรียนที่เพียรพร้อมจัดกิจน้อมรำลึกคุณสุนทรโวหารผมปลื้มใจที่ได้เห็นทุกท่านช่วยกล่าวขานเชิดชูครูกวีท่านเช่นเช่น
เป็นบิดาพจนาร้อยงามชดช้อยห้อยภาษาเสริมราศีทั้งกาบกรอนโครงนิราชดาบดามีล้วนบ่งชี้ถึงข้อคิดพิชิตใจขอขอบคุณทุกท่านที่ริเริ่มสร้างงานเสริมเติมกิจสันสำคัญหมายขอให้งานดำเนินดังหวังวาดไว้จงสำเร็จดังหทัยใครให้เป็นณบัดนี้ได้เวลาอันประเสริฐผมขอเปิดงานเลิศบังเจิดเด่นของานนี้ราบรื่นปลอดตลอดเกณฑ์ไม่วายเว้นเป็นสุขีบัดนี้เออ